ะยังคงอยู่เกี่ยวกับเรื่องเงินทองนะคะมาดูเรื่องการลงทุนในประเทศไทยกันต่อดีกว่านะคะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าล่าสุดค่ะต่างชาตินะคะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยของเราเพิ่มขึ้น 305% ใน2เดือนแรกของปี2566จะเป็นยังไงติดตามข่าวนี้พร้อมกันค่ะทางด้านของกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะก็ได้เปิดเผยข้อมูลออกมาค่ะว่ารายงานการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542ช่วงเดือนมกราคมจนถึงกุมภาพันธ์2566มีจำนวนกว่า113รายโดยการลงทุนผ่านช่องทางในการรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจำนวน37รายและการขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจำนวน76รายนะคะรวมเป็นเม็ดเงินกว่า 26,756 ล้านบาทเกิดการจ้างงานคนไทยกว่า 1,651 คนเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันคุณผู้ชมในช่วงของปีที่ผ่านมานั่นคือปี2565พบว่าอนุญาต62รายมูลค่าการลงทุนกว่า 6,602 ล้านบาทค่ะเมืองไทยเนื้อหอมมากครับตอนนี้ที่จะเป็นฐานการผลิตเนี่ยก็จะมี 4-5 ประเทศด้วยกันอย่างเช่นญี่ปุ่นสิงคโปร์สหรัฐจีนและสมาพันธ์รัฐสวิตในพื้นที่ EEC มีนักลงทุนต่างชาติสนใจลงทุนจำนวน21รายคิดเป็น 19% ของนักลงทุนทั้งหมดรวมมูลค่าการลงทุนครับ EEC กว่า 2,078 ล้านบาทคิดเป็น 8% ของลงทุนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังง่ายๆเห็นภาพก็คือว่าท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าคุณศรีนาถนำเสนอข้อมูลเนี่ยหลัก10บอกว่าอะไรกันนักลงทุนหลัก10เหรอจะลงทุนมาเป็น 20,000 กว่าล้านซึ่งแตกต่างโดยในยะปี65เนี่ยจะมีค่าการลงทุนอยู่ที่ 6,000 กว่าล้านแต่ปีนี้เนี่ย 26,000 ล้านกว่าเนี่ยเกิดจาก1นักลงทุนรายใหญ่เลยมาลงทุน2ย้ายฐานการผลิตจากประเทศข้างเคียงเนื่องจากว่าเรานี่มีมาตรฐานเรื่องของเสถียรภาพทางการเมืองและทักษะฝีมือแรงงานโอ้อันนี้ชัดเจนมากๆทักษะฝีมือแรงงานเป็นสิ่งสำคัญเพราะเขาต้องการแรงงานที่มีสกิลใช่เขาไม่ต้องการเลเบอร์นะจ้างที่ไหนก็ได้ครับราคาเท่าไหร่เขาจ้างได้แต่ปัญหาคือเป็นทักษะแรงงานไม่ได้ใช้แรงงานนะทักษะแรงงานทักษะก็บอกอยู่แล้วใช้ทักษะในการบริหารจัดการเป็นหัวหน้าคุมงานเป็นหัวหน้าคุมเครื่องจักรเขาพร้อมใจครับที่จะย้ายฐานการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลเองมีการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม EV ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 3-5 ปีมีการลดหย่อนภาษีมีการศูนย์แวดทำให้ในการลงทุนเพื่อการจ้างงานแต่เราจะมีข้อวินิเคราะห์นิดนึงว่าหากมาตั้งโรงงานต้องจ้างคนไทยกี่เปอร์เซ็นต์ต้องทำอยู่ในภาคอุตสาหกรรมใดนี่คือกฎหมายคุ้มครองเอาไว้ให้คนไทยได้มีงานทำในผู้ประกอบการที่เป็นต่างชาติก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเนื้อหอมขนาดนี้มาตรการดีขนาดนี้เป็นคุณจะไม่ลงทุนในประเทศไทยหรือใช่นี่แหละครับคือคำว่ามั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนที่เกิดขึ้นอันนี้บางทีเป็นคำสวยหรูผมเลยจะพยายามอธิบายเขาเรียกว่าแคปชั่น3ประโยคนี้ให้ฟังนะฮะว่าที่เกิดขึ้นเนี่ยในห้วง 4-8 ปีที่เกิดขึ้นเนี่ยอะไรเกิดขึ้นบ้างและเปลี่ยนแปลงไปนะครับ